ามาข้างในอยู่เนี่ยแล้วแล้วก็เราจะมาปฏิบัติการช้อปปิ้งกันโดยที่ใช้งบตัวเองสวัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยวันนี้นะคะเรามีภารกิจก็คือว่าเราต้องออกไปทำธุระข้างนอกแล้วก็วันนี้จะพาไปช้อปปิ้งที่ยูเนี่ยนกันก็ไม่รู้นะว่าจะซื้ออะไรแต่ว่าก็คืออยากไปไงแล้วก็แบบเมื่อวานก็คือได้รองพื้นมาใหม่มันไม่ใช่รองพื้นใหม่หรอกมันเป็นรองพื้นที่เขามีเข้ามาสักพักแล้วแต่ว่าตัวเรานี่แหละเพิ่งได้ลองใช้ก็คือว่าตัวนี้จะเป็นของ L'Oreal นะL'Oreal Paris Infallible Pro Matte Foundation นะคะตัวนี้จะเป็นสี100นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันติดทนนาน24ชั่วโมงคือเห็นหลายๆคนที่เขามีการทำรีวิวนี่นั่นไปแล้วแหละแล้วว่าตัวเราอะตอนแรกก็คือลังเลอยู่ว่าจะซื้อที่เป็นฝาดำ nope. ฝาดำหรือว่าจะซื้อเป็นแบบนี้ตัวนั้นกับตัวนี้ก็คือปกปิด24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากลองเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่าเนาะเราจะมาดูว่าเขาจะติดทนนาน24ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะคะอย่างคำเคลมที่เขาบอกไว้ก็คือติดทนนาน24ชั่วโมงนะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูหรอกวันนี้เพราะว่าเราจะแต่งหน้าแบบเร่งรีบกันคือวันนี้เราจะไปธุระแล้วก็มีภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะนะมาดูว่ามันจะหลุดจริงไหมจะให้ดูเนื้อนี่มันก็จะเป็นสีขาวเหลืองแบบนี้อารมณ์รู้สึกว่าเขาติดความหนาเกินไปอ่ะนี่อารมณ์รู้สึกว่ามันหนาเกินนะเดี๋ยวเราจะมาลองลงกับหน้าดูว่ามันจะติดเหลืองติดหนาเกินหรือเปล่าตอนลงกับตอนลองเทที่แขนอ่ะรู้สึกว่าเขาเกลี่ยยากนะแต่ว่าพอมาลองลงที่หน้าแล้วก็ใช้เป็นฟองน้ำอ่ะรู้สึกเขาก็เกลี่ยง่ายดีทุกคนก็มีความโอเคอยู่นะมีความแบบว่าปกปิดในระดับนึง wow. เป็นสีผิวเหลืองที่แบบที่ไม่ได้ติดเหลืองอ่ะก็ยังให้ความเป็นขาวความขาวอยู่โอเคนะก็คือชอบอยู่เพราะว่าปกติแล้วคือบางทีอ่ะรองพื้นที่เป็นแบบสำหรับผิวเหลืองอ่ะเขาจะติดเหลืองเกินไปซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้ติดเหลืองขนาดนั้นเราจะรีบแต่งหน้าเลยนะวันนี้จะใช้ของอันนี้ for you too เนี่ยจ้าภารกิจของเราก็คือว่าเราจะไปทำสวยก่อนแล้วก็เราก็จะไปอยู่เนี่ยที่หลังก็คงไม่มีใครจะมาทาแบบ24ชั่วโมงคือ1วันเอาจริงนะไม่อาบหรือยังไงมันไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้เดี๋ยวขอรีบแต่งตัวก่อนนะจ๊ะก็กลับมาพบกับออยนะคะก็คือเมื่อเช้าเราก็มีอินเสิร์ตช่วงแรกๆไปให้ดูแล้วเนาะว่าเราจะมาทดสอบความรองพื้นของเมของ L'Oreal ที่เขาบอกว่าติดทนนะ24ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ยูเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะพามาช้อปปิ้งที่ยูเนี่ยนดีกว่าคือเรื่องของเรื่องวันนี้อยากจะได้เสื้อผ้าใส่ไปทำงานเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งเลยละกันเนาะตั้งงบเท่าไหร่ไว้ไม่รู้อะแต่ก็ไม่ได้ตั้งหรอกไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในยูเนี่ยนดีกว่าเราจะมาปฏิบัติการช้อปปิ้งกันโดยที่ใช้งบตัวเองจริงๆเรามีแผนที่เราจะไปทะเลช่วงเดือนมิถุนาแต่ว่ายังไม่ได้ลองที่พักเลยไม่รู้จะเฟลอีกหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าซื้อชุดไปก่อนเดี๋ยวถ้าซื้อชุดไปก่อนเราเดี๋ยวเฟลถ้าหาเสื้อผ้าใส่กันดีกว่าจ้ะสวัสดีโบฮีเมียนวันนี้เราจะหาซื้อเสื้อผ้ากับชุดหนึ่งพอแล้วแล้วคุณวันนี้เราจะหาเดรสตัวนึงซึ่งเราจะไปขายของที เราได้กางเกง2ตัวนะจ๊ะ
เธออีทแอมอาร์อีทแอมอาร์นี่อะไรวะคุณคุณอะเราอยู่น้ำอะอยากลงสดปั่นได้ไหมอะเราอยากกินอะเอาวอลล้วนๆค่ะหวาน50นะคะสรุปก็คือได้กางเกง2ตัวได้กางเกง2ตัวตัวนึง290อีกตัวนึง250ก็เป็น10 500จะไม่ให้ดูหน้าแบบชัดๆนะคะเมื่อเช้าที่ทาลอรีออลไปตอนนี้เป็นเวลาไข่สามครึ่งก็ได้อยู่นะหน้าก็ไม่ได้มันอะไรโอเคกลับบ้านแล้วทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้กับออยด้วยนะ